รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีAir Asia Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Onyx สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวแหวนในเช้าวันเสาร์แบบนี้กันอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้พิเศษสุดๆสำหรับแฟนรายการว้าวแหวนที่แรกและที่เดียวในโลกที่แหวนจะนำภาพบรรยากาศของงานวันเกิดครบรอบ35ปีบริบูรณ์ของแหวนมาให้คุณผู้ชมได้ร้องว้าวกันประหนึ่งได้มาร่วมงานวันเกิดของแหวนไปด้วยเลยทีเดียวค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับภาพบรรยากาศงานวันเกิดที่มาในธีมออตโตมันฮาเร็มของแหวนในปีนี้แหวนก็ขอจัดให้พิเศษยิ่งกว่าด้วยการประมวลภาพงานส่วนตัวกับธีมงานวันเกิดของแหวนในแต่ละปีมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันซะหน่อยซึ่งแต่ละปีนั้นจะมีความพิเศษหรูหราว่าวังอลังการและจะมีธีมที่เก๋ไก๋ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะเริ่มต้นกับงานออนคลาวด์ไนท์ปาร์ตี้ที่จัดรวบยอด2งานไปด้วยกันทั้งงานวันเกิดครบรอบ29ปีของแหวนและครบรอบ1ปีของบริษัทคลาวด์ไนท์ครีเอชั่นผู้ผลิตรายการว้าวแหวนนี่เองโดยงานนี้แหวนก็ได้เนรมิตงานให้ออกมาประหนึ่งว่าทุกคนได้เป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้น9นั่นเองเกิดครบรอบ31ปีกับธีมสุดชิคได้ใจอย่างมูแรงรูชก็จัดกันจี๊ดๆเก๋ๆในสไตล์เซเลบสุดแซ่บมูแรงรูชแต่งตัวย้อนยุคกันอย่างเก๋ไก๋ที่ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวละค่ะถัดมากับธีม Royal Ball ที่งานนี้เต็มไปด้วยเจ้าชายและเจ้าหญิงจัดขึ้นที่ห้อง Royal Ballroom โรงแรม The Mandarin Oriental ซึ่งภายในงานแหวนก็เนรมิตเป็นห้องรับประทานอาหารสุดหรูเหมือนในเทพนิยายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องซินเดอเรลล่าและนอกจากนี้ไฮไลท์ของงานในวันนี้ก็คงจะเป็นมงกุฎเพชรแท้85กรัตจาก Beauty Gems ที่ส่งมาให้แหวนได้สวมใส่เป็นเจ้าหญิงสมใจค่ะและเพื่อให้เข้ากับปีแห่งการอนุรักษ์ความเป็นไทยในวันเกิดครบรอบ33ปีของแหวนก็ได้จัดงานวันเกิดในธีมทวิภพที่ได้เนรมิตบริเวณ Authors Lounge ของโรงแรม Mandarin Oriental ให้เป็นบรรยากาศแบบไทยๆยุคโคโลเนียลย้อนกลับไปในยุครศ .112 ราวกับตกไปอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่5โดยมีเหล่าไฮโซเซเลบคนดังในวงการบันเทิงมากมายที่ต่างก็จัดเต็มแบบไม่มีใครยอมใครพร้อมกับไฮไลท์ของงานที่น่าตื่นตาตื่นใจโดดเด่นนั่นก็คือกระจกบานใหญ่ที่พาทุกท่านย้อนเวลากลับไปในช่วงรศ .112 ค่ะและเมื่อปีที่แล้วแวนก็จัดงานวันเกิดในธีมไทยนิยมโดยจัดขึ้นที่วังจักรพงศ์วิลล่าซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงแต่งตัวในแนวไทยประยุกต์มาร่วมปาร์ตี้วันเกิดนี้เพียบเลยทีเดียวล่ะค่ะและก็มาถึงปีล่าสุดนี้แอนแต่เอ๊ะ
แหวนขออุบไว้ก่อนดีกว่าให้ได้ลุ้นกันสักหน่อยงานจะรสหรูอลังการขนาดไหนรอดูกันในเบรกหน้าห้ามพลาดนะคะ